บุญบาปนรกสวรรค์นิพพานมีจริงหรือไม่โดยหลวงปู่ขาวอนารโยถามคนส่วนมากสงสัยเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานว่าจะมีจริงดังพระธรรมคำสอนที่ท่านตรัสไว้ไหมหนอพระพุทธเจ้าผู้สอนธรรมเหล่านี้ก็เข้าสู่นิพพานไปนานถึง 2,000 กว่าปีแล้วพระวาจาของพระองค์จะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หนอดังนี้มีมากในชาวพุทธเรานี่แลสงสัยและพูดกันอยู่ทั่วไปตอบข้อนี้น่าเห็นใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นประจักษ์กับตัวเองตามที่ท่านบอกไว้ก็อดสงสัยไม่ได้เป็นธรรมดาของคนมีกิเลสตัวมืดบิดปิดทวารแต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจในเหตุผลอัตธรรมอยู่แล้วก็มีทางจะรู้จะเห็นและเชื่อได้ไม่สุดวิสัยข้อสำคัญเราเป็นลูกชาวพุทธที่ทรงประกาศสอนธรรมไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักแห่งสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้แต่น้อยจึงควรยกศาสดาเป็นหลักใจไว้จะดีกว่ายกความสงสัยไว้ทำลายใจส่วนความเข้าใจว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มีนั้นเป็นเรื่องของกิเลสปิดตาปิดใจไว้ไม่ยอมให้สัตว์โลกรู้เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นๆตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีที่เป็นไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมาปิดเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้แม้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีพระองค์ใดองค์ใดเคยรู้เห็นมาก่อนที่ทำยังไม่เข้าสู่พระหฤทัยและสู่ใจต้องปฏิบัติแบบลุบๆคำคำกำดำกำขาวไปก่อนดังพระพุทธเจ้าของเราก็เคยทราบในพระประวัติว่าทรงบำเพ็ญทดลองมาหลายวิธีจึงทรงพบเงื่อนแห่งความถูกต้องอันเป็นทางสายที่จะให้ตรัสรู้วิธีนั้นคืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยมีพระสติปัญญาสังเกตในวิธีการทรงบำเพ็ญจนปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและแน่พระทัยว่าถูกทางประถมยามก็ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติถอยหลังที่ไม่เคยบรรลุมาก่อนได้ประจักษ์พระทัยหายสงสัยโดยไม่มีใครบอกเล่ามัชฌิมายามก็ทรงบรรลุจตุปาตฌานทรงรู้ความจุติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่าพอปัจฉิมยามก็ทรงบรรลุอาสาวกขยายานญาณความรู้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสทั้งมวลไม่มีหลงเหลือในพระทัยเลยพร้อมด้วยวิชา3อภิญญา6เป็นต้นรู้ถึงโลกวิทูรู้แจ้งในโลกและในอนาคตตลอดถึงทั่วโลกหายสงสัยโดยประการทั้งปวงสิ่งใดมีทั้งสิ่งดีและชั่วตลอดทำอันประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกสงสารก็ทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นอยู่นั้นๆตามที่ทรงเห็นควรว่าจะควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรบ้างและทรงสั่งสอนมวลสัตว์ด้วยวิธีการที่ทรงปฏิบัติและทรงรู้ทรงเห็นมาเป็นศาสนธรรมที่คงเส้นคงวาด้วยความถูกต้องแม่นยำมาโดยตลอดปัจจุบันคือวันนี้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับการและสถานที่ไม่เกี่ยวกับการยังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่เคยมีเคยเป็นอย่างไรก็มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายทรงปฏิบัติและรู้เห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมาแล้วอย่างเต็มพระทัยจึงทรงนำความจริงนั้นๆมาประกาศธรรมสอนโลกและทรงเป็นศาสดาเต็มองค์รู้เห็นธรรมเต็มพระทัยมีได้อะไรปลอมแปลงแฝงอยู่ในพระทัยบ้างเลยแม้แต่น้อยดังนั้นสิ่งที่รู้เห็นและที่สั่งสอนจึงเป็นของจริงเต็มส่วนควรแก่การปฏิบัติตามด้วยความหายลังเลกังวลถ้าลงพระพุทธเจ้าเป็นที่ลงใจเชื่อไม่ได้แล้วจะไปเชื่อใครได้ในไตรภพคนคนนั้นก็นับว่าหมดหวังและหมดทางเยียวยารักษาถ้าเป็นโรคก็สุดวิสัยคอยแต่ลมหายใจเท่านั้น
ถ้าจะเตรียมหีบเตรียมโลงก็ควรแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะเต็มบ้านที่กล่าวมาเหล่านี้คือข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาและนำธรรมมาสอนโลกส่วนกิเลสตัวพาสัตว์โลกให้สวมแว่นดำมองอะไรเป็นหลังมีไปทั้งตัวนั้นมันมีคุณสมบัติอะไรสัตว์โลกจึงเชื่อมั่นเอาหนักหนาถึงกับไม่ยอมรับความจริงยอมรับอะไรจากธรรมบ้างเลยกิเลสหมดทั้งโคตรแส่พ่อแม่ลูกเต้าเหล่าหลานเหลนของมันมีกิเลสตัวใดโคตรแส่ใดบ้างอุตริเกิดไปเห็นสวรรค์นิพพานแม้เพียงขณะสายฟ้าแลบพอจะมีแก่ใจมาบอกและชักชวนสัตว์โลกให้ไปสวรรค์นิพพานกันบ้างมีแต่มันหลอกมันต้มตุ๋นลวงสัตว์โลกฉุดลากสัตว์โลกให้ไปตกนรกทั้งเป็นทั้งตายเรื่อยมาแต่ต้นกำเนิดของมันโน่นทั้งที่มันปฏิเสธว่านรกไม่มีแต่แล้วมันนั่นแหละจับสัตว์โยนลงไปในหม้อนรกทั้งเป็นทั้งตายด้วยความใจดำน้ำโสโครกที่สุดไม่มีอะไรจะเป็นจอมหลอกลวงสัตว์โลกอย่างแยบยลยิ่งกว่ากิเลสชนิดต่างๆความมุ่งหมายของกิเลสเป็นอย่างนี้คือถ้ามันจะบอกสัตว์โลกตามความเป็นจริงว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมีสัตว์โลกก็จะตะเกียกตะกายละบาปบำเพ็ญบุญเพื่อหลีกหนีนรกไปสวรรค์นิพพานจากมันเสียหมดมันก็จะขาดผลรายได้จากสัตว์โลกอย่างพินาศขาดศูนย์ฉะนั้นมันจึงปิดหูปิดตาปิดใจสัตว์โลกไว้อย่างมิดตัวไม่ให้มองเห็นบาปบุญนรกหรือสวรรค์หรือนิพพานได้เลยมันปิดไว้หมดดังนั้นแม้สิ่งเหล่านี้จะตั้งขวางหน้าอยู่ก็ตามสัตว์โลกจึงไม่มีทางรู้ทางเห็นได้เช่นเดียวกับคนที่ถูกมัดตาเอาไว้อย่างมิดชิดแม้จะนำวัตถุหรือแสงสีต่างๆมาวางไว้ข้างหน้าก็ไม่สามารถมองเห็นได้ฉะนั้นกิเลสมันผูกมัดตามัดใจของสัตว์โลกไว้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นชาวพุทธเราจงพยายามแก้ไขสิ่งที่มัดตามันออกเสียด้วยการออกปฏิบัติจิตภาวนาให้เป็นสำคัญให้สติปัญญาเกิดขึ้นภายในใจจะผังม่านหรือกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดให้ออกมาได้โดยลำดับจนหมดสิ้นไปมองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอย่างทะลุปูโป่งประจักษ์ใจหายสงสัยโดยไม่ต้องมีใครมาบอกและหลังจากนั้นจะได้เห็นกลหลอกลวงของกิเลสวิชาต้มตุ๋นของกิเลสได้อย่างชัดเจนและหายสงสัยฟังสิหลานอยากฟังปู่พูดให้ฟังอย่างเปิดใจใครจะว่าบ้าปู่ก็ไม่โกรธให้เขาพอทราบแล้วว่าเขาคนนั้นคือเครื่องมือทำลายของกิเลสที่มันพาทำลายศาสนธรรมและทำลายจิตใจของสัตว์โลกมากต่อมากแล้วปู่จึงไม่หลงกลมันไม่ตื่นมันแม้มันจะยกมาทางโคตรแซ่มาด่าปู่ปู่ก็ไม่โกรธนอกจากหัวเราะขบขันเพลงกล่อมของมันที่ไร่ออกมาเพียงตื้นๆผิวเผินนิดเดียวเท่านั้นมิได้ลึกซึ้งกว้างขวางและไพเราะจับใจเหมือนศาสนธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเหนือโลกทั้งสามทั้งเป็นธรรมหรือขนสัตว์โลกขึ้นจากนรกเมืองคนและนรกเมืองผีที่กิเลสปิดตาปิดใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีมามากต่อมากแล้วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้เป็นของมีมาตั้งเดิมกิเลสทุกประเภทจะเสกสรรให้มีขึ้นและจะลบล้างทำลายให้ชิบหายไปได้เพราะเป็นของธรรมชาติและมีอยู่ดังเดิมปราศจากสิ่งใดผู้ใดไปก่อไปสร้างไปปรุงไปแต่งไปลบไปล้างทำลายบาปบุญนรกหรือสวรรค์นิพพานอยู่เหนืออำนาจกิเลสที่จะอาจเอื้อมทำลายได้แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนลัทธิหลานและชาวพุทธผู้เรียนและปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมมีอำนาจและสว่างกระจ่างแจ้งเหนือกิเลสทั้งปวงจงเรียนและปฏิบัติให้ถึงใจถึงธรรมอย่ามัวมั่วสุมอยู่ในห้องขังของกิเลสให้มันขดขี่บังคับและร้องเพลงขับกล่อมให้เราเคลิ้มหลับไปไม่มีวันตื่นหลับจากหลงอยู่ร่ำไปนักจะเสียใจให้ตัวเองภายหลังจะว่าปู่ไม่บอกปู่น่ะเห็นทุกข์ที่มันโยนให้แบกหามอย่างล้นหัวใจไม่มีที่เก็บมาแล้วกลัวหลานหลานและชาวพุทธทั้งหลายจะแบกหามความทุกข์ที่มันโยนให้แบกหามไม่มีวันปรงวางต่อไปได้ตลอดอนันตกาลและไม่มีวันจบสิ้นลงได้จึงได้เตือนแล้วเตือนเล่าราวกับตะโกนบอกว่ามันอันตรายใหญ่หลวงมาแล้ว
รีบพากันหาที่หลบภัยโดยด่วนเดี๋ยวอันตรายจะเข้าถึงตัวที่หลบภัยคือศีลทานการกุศลทุกประเภทจงจับให้มั่นถ้าอยากแข็งคร่าปลอดภัยอย่าดื้อรั้นเชื่อกิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงธรรมตะโกนบอกจงรีบฟังรีบตั้งตัวด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้จะไม่เสียการเวลาไปเปล่า